คลิปนี้พลอยจะมาสอนใช้งานฟีเจอร์ Double Tap นะคะฟีเจอร์ใหม่ใน Watch OS 10.1 ที่ Apple เขาเพิ่งปล่อยอัปเดตมาเลยฟีเจอร์นี้จะใช้งานยังไงและใช้กับแอปไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปดูว่าฟีเจอร์ Double Tap ใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวพลอยมาสอนวิธีการตั้งค่าเปิดการใช้งานกันก่อนขั้นตอนแรกนะคะไปที่การตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็เลือกที่คำสั่งมือนะคะจากนั้นเลือกที่ตรงนี้ค่ะแตะ2ครั้งแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนเปิดตรงนี้เลยนะคะด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นคำสั่งการใช้งานนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นคำสั่งการเล่นเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกแบบเล่นหรือหยุดพักหรือว่าจะเลือกข้ามซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดใช้งานกับแอปเพลงนะคะก็สามารถเลือกตามคำสั่งแบบนี้ได้เลยส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นคำสั่งสำหรับ Smart Stack นะคะซึ่งเราก็เลือกได้ว่าจะเป็นแบบ Scroll เลื่อนขึ้นแบบดูทีละแอปหรือจะใช้คำสั่งแบบเลือกก็ได้ค่ะเมื่อเราเปิดการตั้งค่าใช้งานฟีเจอร์ Double Tap แล้วนะคะสำหรับวิธีการแตะนิ้วเนี่ยก็แค่ใช้นิ้วชี้นะคะกับนิ้วโป้งแบบนี้แตะกัน2ครั้งค่ะนี่ก็จะเป็นการเรียกใช้ฟีเจอร์ Double Tap เลยง่ายมากๆเลยค่ะเปิดใช้งานฟีเจอร์ Double Tap แล้วเดี๋ยวเราไปใช้งานกันเลยค่ะสิ่งแรกที่ Double Tap สามารถใช้งานได้นะคะก็คือการเลื่อนดู Smart Stack นั่นเองอย่างอันนี้นะคะจิบนิ้ว2ครั้งแบบนี้ที่หน้าจอโฮมนะคะเขาก็จะขึ้น Smart Stack แบบนี้เลยอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นวิดเจ็ตที่พลอยเพิ่มเข้าไว้นะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมเป็นระยะเวลาการนอนนะคะแบบนี้เราก็สามารถ Double Tap แบบนี้แล้วก็เลื่อนดูวิดเจ็ตต่างๆแบบนี้ได้เลยค่ะต่อไปในกรณีที่เวลามีคนโทรมานะคะเราจะกดรับสายหรือว่าวางสายเนี่ยก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ Double Tap ได้เหมือนกันเลยฟีเจอร์นี้ใช้งานได้กับการโทรแบบโทรศัพท์นะคะหรือว่าการโทร FaceTime แบบเสียงเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะอย่างอันนี้มีคนโทรเข้ามานะคะพลอยก็ Double Tap กดรับสายได้เลยพอเราคุยอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะคะก็สามารถ Double Tap กดวางสายได้เลยค่ะกดตัดสายแบบนี้ก็ได้เลยหรือในกรณีที่มีคนโทรเข้ามาแล้วเขากดตัดสายไปนะคะเขาก็จะเด้งแจ้งเตือนที่หน้าจอ Apple Watch ของเราซึ่งเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Double Tap ในการกดโทรกลับแบบด่วนได้เลยค่ะนี่แบบนี้นะคะเราก็ Double Tap กดโทรกลับแบบนี้จากนั้นเราก็สามารถกดคุยงานต่อแบบนี้ได้เลยสะดวกมากๆเลยค่ะใครที่ชอบใช้แอปนับนาฬิกาถอยหลังบน Apple Watch นะคะไม่ว่าจะเป็นการจับเวลาต่างๆหรือว่าทำอาหารเนี่ยในตัวนี้ฟีเจอร์ Double Tap ก็รองรับเช่นกันนะคะอย่างสมมติว่าพลอยกดนับนาฬิกาถอยหลังไว้แบบนี้นะคะนี่เราก็สามารถกดหยุดนะคะแบบนี้หรือว่ากดเล่นต่อแบบนี้ได้เลยฟีเจอร์นี้เนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะอย่างสมมติว่าเราอยากจะกดหยุดนับนาฬิกาถอยหลังแบบทันทีแบบเร่งด่วนก็แค่กดฟีเจอร์ Double Tap แบบนี้นะคะแล้วก็หยุดจับเวลาไว้พอต้องการกลับมาจับเวลาต่อก็แค่ Double Tap แบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่แอปนับนาฬิกาถอยหลังนะคะแอปตั้งนาฬิกาปลุกฟีเจอร์ Double Tap ก็รองรับเช่นกันค่ะอย่างสมมติว่าตอนกลางคืนนะคะเราใส่ Apple Watch นอนหลับเนี่ยแล้วนาฬิกาปลุกแจ้งเตือนขึ้นมาเราก็สามารถยกข้อมือขึ้นมาแล้วก็กด Double Tap เพื่อหยุดนาฬิกาปลุกหรือว่ากดเลื่อนต่อก็ได้ค่ะเผื่อบางคนนะคะอาจจะอยากงีบต่ออีกสักนิดนึงนะคะก็แค่ Double Tap ในการกดเลื่อนนาฬิกาปลุกแบบนี้นะคะแบบนี้เลื่อนปลุกแล้วนะคะเราก็นอนต่อได้เลยค่ะใครที่เป็นสายฟังเพลงนะคะสามารถใช้ Double Tap ในการกดหยุดหรือว่ากดเล่นเพลงหรือกด Skip เพลงนะคะเพื่อเลือกเพลงต่อไปได้เลยนะคะนี่อย่างสมมติพลอยเข้าแอปเพลงแบบนี้นะคะเข้าแอปเพลงนี่แล้วก็ฟังเพลงทิ้งไว้นะคะอยากจะกลับมากดเล่นเพลงต่อก็แค่ Double Tap แบบนี้ถ้าอยากจะกดหยุดเพลงนะคะก็แค่ Double Tap แบบนี้หรือว่าใครที่อยากจะใช้ฟีเจอร์ Double Tap นี้สำหรับการสกิปเพลงนะคะก็แค่กลับไปตั้งค่าแล้วก็เลือกคำสั่งใหม่นะคะก็คือไปที่คำสั่งมือแล้วก็เลือกที่ตรงนี้นะคะกดข้ามแบบนี้แล้วเราก็กลับไปที่แอปเพลงใหม่นะคะหลังจากนั้นเราก็ Double Tap นะคะเพื่อกดสกิปเพลงต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเผื่อใครสงสัยว่าใช้งานกับแอป YouTube Music ได้ไหมเผื่อใครที่ใช้งานแอป YouTube อยู่นะคะอันนี้เนี่ยพลอยได้ลองใช้งานดูแล้วปรากฏว่า Double Tap ยังไม่รองรับการใช้งานกับแอป YouTube Music บน Apple Watch นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาแอปนะคะว่าเขาจะพัฒนาแอปให้สามารถรองรับการใช้งานกับฟีเจอร์ Double Tap ได้หรือเปล่าค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะต่อไปนะคะการดูแจ้งเตือนบน Apple Watch ก็สามารถใช้ Double Tap ได้นะคะก็คือเวลาที่มีคนส่งข้อความมาแบบนี้นะคะเราก็ใช้ Double Tap ในการแตะนิ้ว2ครั้งเพื่อเลื่อนดูข้อความหรือตอบกลับข้อความได้เลยแบบนี้ค่ะซึ่งฟีเจอร์ Double Tap นี้เนี่ย
เวลาตอบกลับข้อความแบบเร่งด่วนนะคะเขาจะใช้ฟีเจอร์ป้อนตามคำบอกนะคะหรือว่า dictation นั่นเองอย่างอันนี้นะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ Apple Watch ป้อนตามคำบอกเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษอย่างอันนี้นะคะ default เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เราก็พูดไปได้เลยนะคะ Good morning พอเราพูดเสร็จแล้วก็กด double tap อีกครั้งนึงแล้วก็กดส่งไปได้เลยแบบนี้ค่ะสำหรับการตอบกลับข้อความแบบเร่งด่วนหรือว่าดูการแจ้งเตือนเนี่ยใช้งานได้กับทุกแอปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอป IG หรือว่าแอป LINE นะคะเดี๋ยวพอจะลองเล่นให้ดูแล้วกันสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนภาษาการป้อนตามคำบอกนะคะเป็นภาษาไทยวิธีเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะก็แค่แตะที่ข้อความที่เราต้องการจะตอบกลับนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะเลื่อนลูกศรด้านล่างตรงนี้ขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกภาษาไทยแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ตอบกลับเป็นภาษาไทยได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็กดส่งนะคะด้วยการดับเบิลแท็บเรียบร้อยแล้วแบบนี้ง่ายมากๆเลยค่ะต่อมาสายเดินป่าที่ใช้แอปเข็มทิศในการช่วยดูเส้นทางนะคะเราก็ใช้ดับเบิลแท็บในการเปลี่ยนมุมมองระดับความสูงได้เช่นกันแบบนี้นะคะพอเราเปิดแอปเข็มทิศขึ้นมาแบบนี้เราก็ดับเบิลแท็บในการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ได้ค่ะนี่หรือในแอปบันทึกเสียงก็สามารถใช้ดับเบิลแท็บในการกดหยุดหรือว่ากดเริ่มบันทึกเสียงได้เหมือนกันเลยพอเรากดบันทึกเสียงอัดเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกดหยุดก็แค่ดับเบิลแท็บอีก1ครั้งแบบนี้ค่ะตัวเสียงเนี่ยก็จะบันทึกไว้แบบออโต้เลยที่ตัว Apple Watchต่อมาในตัว Apple Watch Series 9ที่พลอยใส่อยู่ตอนนี้นะคะ Apple เขาได้เพิ่มความสว่างหน้าจอมาสูงสุด 2,000 นิตทีนี้เนี่ยใครที่อยากจะใช้ Apple Watch เป็นไฟฉายแบบเร่งด่วนนะคะก็สามารถใช้ Double Tap ในการเลื่อนเปลี่ยนโหมดไฟฉายได้ด้วยนะคะอย่างสมมุติว่าพลอยเปิดไฟฉายไปแบบนี้นะคะแล้วเราจะเลื่อนเปลี่ยนโหมดนะคะแบบเป็นแบบกระพริบหรือจะเป็นไฟฉายแบบสีแดงเพื่อเอาไว้ขอความช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้กลับมากระพริบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับไปเป็นไฟฉายเหมือนเดิมแต่ว่าตัว Double Tap นี้เนี่ยจะแค่เปลี่ยนโหมดนะคะไม่สามารถเลื่อนเปลี่ยนความสว่างแบบนี้ได้ค่ะอีกฟีเจอร์นึงนะคะที่ใครหลายๆคนก็อาจจะเคยใช้กันมาบ้างแล้วตอนนี้ก็อาจจะใช้อยู่นะคะก็คือการใช้ Apple Watch ในการควบคุมการกดถ่ายรูปนั่นเองหรือว่า Camera Remote นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยใช้ฟีเจอร์ Double Tap ได้ด้วยอย่างสมมติเราเข้าที่แอปกล้องบน Apple Watch นะคะนี่แล้วเราจะถ่ายรูปแบบนี้นะเราก็กดดับเบิลแท็บแบบนี้ได้เลยแตะดับเบิลแท็บแบบนี้นะคะเป็นการถ่ายรูปจริงๆแล้วฟีเจอร์นี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะพลอยชอบมากๆเผื่อเวลาที่ใครใช้คาเมรารีโมทนะคะก็คือใช้ดับเบิลแท็บแตะนิ้ว2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนๆได้เลยโฟกัสที่ตัวกล้อง iPhone เนาะไม่ต้องมาเสียเวลาก้มดูที่ตัว Apple Watch เลยค่ะและแอปสุดท้ายที่หลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะคะสำหรับสายออกกำลังกายเนี่ยว่าใช้ฟีเจอร์ Double Tap ได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์นี้พลอยก็คาดหวังว่าจะใช้งานได้นะคะแต่พอมาลองใช้งานดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้งานได้นะคะสำหรับการกดหยุดเล่นแล้วก็กดออกกำลังกายต่อแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอ Apple เขาปล่อย Watch OS เวอร์ชันถัดไปออกมานะคะก็อาจจะรองรับการใช้งานก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครอยากใช้งานแบบแตะนิ้ว2ครั้งเพื่อหยุดหรือว่าเริ่มออกกำลังกายนะคะก็สามารถสวิตช์นะคะหรือว่าเปลี่ยนไปใช้ฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงหรือว่า Assistive Touch ก็ได้ค่ะแถมให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่า Double Tap กับฟีเจอร์ Assistive Touch เนี่ยมันเหมือนกันไหมจริงๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์ Double Tap หรือว่าการแตะนิ้ว2ครั้งนี้เนี่ยเขามีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเปิดใช้งานทั้ง2ฟีเจอร์นี้พร้อมกันได้นั่นเองค่ะและฟีเจอร์ Double Tap นี้เนี่ยรองรับการใช้งานแค่กับเฉพาะ Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra รุ่นที่2เท่านั้นนะคะใครได้ลองใช้งานฟีเจอร์ Double Tap แล้วนะคะเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างช่วยเหลืออะไรเราบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยคลิปนี้พอขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้เหมือนเดิมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ